วัดโอ้แห้งอีหลีครับผมเออเอาแล้วเอาแล้วเออลงพี่น้องลงความแรงของมันรถไม่ไปเลยเอออย่ามาแข่งหัวนะรถก็ไปนะพี่น้องมันหมุนตลอดสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบพ่อกันด้วยกันนะครับกับช่องเพทายแชนเนลเอาโอเคเก็ตยังล้อปาดอยู่ต้องเอาเลยครับพี่น้องเสียงจะดังดีแค่ไหนรถต้นโอ้ใช้เกียร์สองแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับลบแรงลบแรงกันละนะเอาเมืองครับพี่น้องวันนี้กูแขกประเทศยังนี่โอ้ฟุตซักล่องปลูกมันนะครับผมนี่ครับอันนี้ถ่ายไปฟ้อมซักไปฟ้อมนะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้ก็เฮ็ดดีแท้ล่ะโอ้แขกนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายยกล่องมานะครับบัดนี้ถ่ายกลับได้บัดนี้ตรงโกแขกมันเหยียบไปอ๋อทางหายไปโดนเลยรถโกแขกก็หันเป็นกวดๆโอ้แห้งอีหลีครับผมโอ้หลังอาบหลังจากไปอัพเวอร์ชันใหม่มาผมจะเห็นไผนะครับเนี่ยเวอร์ชัน2ครับต้องขอขอบคุณไปยังพี่เล็กโมดิฟายด้วยนะครับผมที่โมดิฟายรถโกแขกให้แห้งแห้งแบบแห้งพิทูพิตาเลยครับแห้งครับอีหลีครับผมอ๋อมันออกตัวกันมันหลอดปวดๆเลยครับผมเนี่ยครับไถยังเวลาเฮาไถไปเฮาก็จะไถเร็วจักหน่อยนะครับบั่นยกมากก็เฮาสิยกมากค่อยๆนะครับเพราะว่าหันยกแห้งบ่ได้ครับดิไถมันสาดไปไกลนะครับผมเนี่ยครับใส่หางควนใส่หางควนสักล่องนะครับผมโอ้เน็กออกบังหันรอหันปวดๆเลยนะครับฮะเนี่ยครับกำลังตั้งลำมาเนี่ยครับคันนี้เป็นเทอร์โบ 7601 นะครับก็เป็นเวอร์ชัน2นะพี่น้องเปลี่ยนโครงหน้าโครงหลังใหม่แห้งแค่ดีนะครับผมบ่ค่อยได้เหยียบกับไปนะพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้ถือโอกาสมาทายให้พี่น้องมึงนะครับผมหลังจากฝนตกไปนะครับก็เริ่มไถเตรียมดินปลูกมันกันแล้วนะครับผมบางคนก็โลต่อปลูกมันนะพี่น้องครับใส่หางควันสักล่องกับสิประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เหยียบไม่ได้ทำมันแรงควันมึงรอพี่ดำแห้งไวแห้งอ่ะแห้งไวแห้งมึงรอมันรอครับอันนี้โมเมนต์เกียร์หนึ่งไม่พี่ดำเกียร์สองแห้งอีหลีครับผมการแล่นตีเลยครับไวแห้งหันไถหันไถพร้อมซักล่องไปพร้อมมันก็สิมีคู่เล็กคู่น้อยได้นะครับพี่น้องเนาะมันก็สิบ่ค่อยได้มาตรฐานปานใดเพราะว่าเฮาก็เพื่อผ่านตัวนี้นําเฮ็ดพอดีแน่หัวหน้าเอกคนบ่ได้กินข้าวได้มองจ้อยมองใหญ่คือแท้ดูนี่มึงมันจะเหยียบได้มันจะเหยียบได้กล้องพี่น้องโอ้เมื่อกี้แห้งให้กิริมันเหยียบแป๊บมากปวดเลยไหมออกตูบุญล่อมึงเอาแล้วมึงลงพี่น้องมึงความแรงของมันแต่
ไปไปพี่น้องแห้งครับครับผมมันต้องมันน่าจะได้ใส่ยางเบอร์ใหญ่กว่านี้แล้วครับเพราะว่ากำลังรถมันหลายแล้วว่ะบาดนี้มันขวดหลายก็ไปครับอยู่นี่ครับแห้งอีหลีครับพี่เล็กจัดให้ครับต้องขอขอบคุณไปยังพี่เล็กโมดิฟายด้วยนะครับผมที่จัดโปรเจกต์นี้ให้โก้แขกนะครับโก้แขกว่าครับมันตีนเลยพี่น้องสั่งได้ดังใจนี่ครับเป็นกระถ่ายนะประมาณนี้นะครับมันกระชี้ยากๆแน่สักหน่อยนะครับเพราะว่าเฮาอ่ะซักไปน้ำซักไปน้ำไทยไปน้ำเราพูดถึงเรื่องรถเนาะครับหายห่วงแล้วครับพี่น้องยันยังเดี๋ยวยันตะเภาหลุดมันแห้งหักมันใส่ยางขอบ34มันก็สิมันคือสิไปพอดีแห้งรถเลยนะครับผมบ่ค่อยได้เหยียบกระเร่งอันนี้เหยียบมันไปมันหมุนตลอดได้พี่น้องนี่เหยียบไปกับหมุนตลอดควดไปซื่อๆนะครับรถโบแลนแต่ว่ากำลังมันไม่ตกครับผมเทอร์โบตัวนี้น่าจะเพิ่มขึ้นมาหลายแรงมากอยู่นะครับผมเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนโครงหลังโครงหน้าใหม่หมดเลยนะครับนะครับสุดจริงเรื่องเทอร์โบต้องเล็กโมดิฟายนะครับแต่ว่าเรื่องถ้อยเสียก็เป็นไผไปบ่ได้นะครับนอกจากช่างเบียร์ท่อซิ่งนะพี่น้องงานเบิ่นงามครับอีหลีครับงามแล้วก็เนียนพร้อมนะครับผมถ้าเสียอย่างเดียวมันอยู่ไกลผมนี่แหละถ้าอยู่ใกล้โอ้ยผมเนี่ยให้เพิ่นจัดให้รถคันเลยนะครับผมจะขันหน่อยยังเอาไปน้องชมไปเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็อาศัยคุยหมู่จังหน่อยหลังจากที่ว่าได้เห็นกระโดดนะครับกับ6เป็น6โกแขนนะครับเดิมที่รถคันนี้เป็นรถ 5,000 นะพี่น้องรถ 5,000 นะครับแล้วก็พาเครื่องเป็นพาเครื่องเป็นของ77ใส่ลูก77นะครับเป็นลูกเทอร์โบหมดเลยครับข้างในเป็นของเทอร์โบหมดข้างในนี่เป็นของเทอร์โบหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือได้พาเครื่องใหม่แล้วนะครับใส่เป็นของเทอร์โบหมดเลยตอนนี้แรงแบบสุดๆแล้วครับผมแล้วนี่หาตัวจับบ่ได้แล้วครับเผ่าเดียวนี่มึงเอาเลยพี่น้องเออมึงเหยียบกันไปมันหลอดมันควดหลายก็ไปแต่มันเป็นสองเท่ามันก็จะบ่ควดได้พี่น้องเนาะมันก็จะไปบักยางเร็วเลยนะครับเพราะว่าถึงซื้ออยู่แล้วนะครับว่ารถ 5,000 มันแล่นเร็วอยู่แล้วนะครับ72นะครับโอ้ยควดขนาดยางได้มุ่มเพราะ2ปีเพราะน้อยมันจะเบิดก้อนยางเอาครับพี่น้องเดี๋ยวชมก็แขกไปเรื่อยๆครับผมมาแล้วครับพี่น้องเล็กกันไปโก้แขกได้พี่น้องตรวจอนาคตมาแน่นะครับผมอาจจะอัพใส่ล้อหลังครับพี่น้องอาจจะใส่เป็น34นะครับเพราะว่า30บ่ไหวมันขวดหลายโพดนี่แหละเขาว่าแห้งหลายกันยากมันบ่แห้งก็บ่เป็นตะครับแม่ครับผมอันนี้มันแห้งเหมือนแห้งโพดบาดนี้แต่ว่าเป็นตะครับเพื่อเก่าพี่น้องบ่พอดีบ่ว่าลำพอดีจังแล้วเป็นมาดันมอว่ะนี่ครับคันหน้าผมก็จะใส่หาผมก็จะหาคันเก่ามาใส่อยู่นะครับผมตอนนี้มันเป็นคันขีบมันหนักหนาครับผมรอดมันเลยขวดแห้งเดี๋ยวสิหาคันเก่ามาใส่ครับพี่น้องแต่งไปเรื่อยครับผมตามงบนี่ครับผมก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้
ร่องนี้ก็ได้การได้เท่านะเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกะพามาชมกูแขกกับรถหาพันเทอร์โบบายพี่เล็กบูดีไฟเพทนิกอนครับพี่น้องเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเลยครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาสคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ